นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับรายการของอาจารย์ยอดเนี่ยนอกจากจะเล่าเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องพูดผีปีศาจ์วิญญาณอะไรต่างๆแล้ว่ ก็ยังมีเรื่องที่น่ารู้ต่างๆนะครับอย่างเช่นวันนี้จะพูดถึงเรื่องของชาวลัวชาวลัวหรือว่าที่เรียกกันว่าลาวาเนี่ยมาจากไหนเป็นสิ่งที่นักมนุษยวิทยาและนักชาติวงศ์บางท่านก็ยังคงสนใจกันอยู่บางคนก็สันนิษฐานว่าชาวลัวนี่สืบเชื้อสายมาจากชนโบราณเผ่าหนึ่งที่เรียกกันว่าวะ ที่เคยอาศัยอยู่ในพมา่าตอนเหนือแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อชาวไทยอพยพลงมาจากทางเหนือก็ได้พบชาวล้วนี่ตั้งหลักแหล่งอยู่แล้วในเชียงรายแล้วก็บางแห่งของภาคเหนือแล้วก็ได้เกิดการสู้รบกันขึ้นนิยายโบราณที่เล่าขานกันอยู่ในลำพูนก็มีเรื่องกล่าวถึงขุนศึกชาวล้วชืว่อขุนหลวงวีรังคะ ผู้หลงไหลในรูปโฉมของพระนางจาม,มาเทวีเจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์แรกขุนหลวงวิลังค้าเนี่ยถึงกับยกทัพมาล้อมลำพูนหรือว่านครหาริพุนชัยในสมัยนั้นเพื่อที่จะชิงเอาตัวพระนางจาม,มาเทวีแต่ก็ต้องพ่ายแพ้จนกระทั่งเสียชีวิตเท่าที่มีการสำรวจได้พบว่าชาวเขาเผ่าลั้วเนี่ยตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตสามจังหวัดคือเชียงราย เชียงใหม่แล้วก็แม่ห้องสอนในหมู่บ้าน40แหง่งมีคนรวมกันประมาณสักหมื่นเศษในเขตของเชียงใหม่นั้นพวกลัวอาศัยอยู่ที่ราบสูงบ่อหลวงซึ่งสูงประมาณ3,700ฟุตมีหมู่บ้านลัวที่ใหญ่ที่สุดใกล้ๆเขตติดต่อกับแม่เสเรียงพวกลัวนี่อาศัยอยู่ที่บ่อหลวงมาหลายร้อยปีแล้ว ชาวล้วในเขตเชียงรายได้ถูกกลืนจนกลายเป็นคนเมืองไปหมดโดยละทิ้งเครื่องแต่งกายประจำเผ่าพันธุ์แต่แลก็ความเป็นอยู่ของตัวมาดำเนินชีวิตอย่างชาวเมืองทั่วไปส่วนที่เชียงใหม่นั้นสมัยก่อนนี้ที่เวียงป่าเป้าก็เคยมีหมู่บ้านล้วอยู่หลายแห่งแต่ว่าคนเหล่านั้นในปัจจุบันได้กลายเป็นคนไทยไปหมดแล้วทั้งนี้เนื่องจากรูปร่างหน้าตาของชาวล้วมีลักษณะเป็นคนไทย ยิ่งกว่าชาวเขาเผ่าอื่นๆดังนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรที่ได้กลายเป็นคนไทยไปพวกลัวณนะที่ราบสูงบ่อหลวงก็เหมือนกันตรงนั้นมีวัดในพระพุทธศาสนาและชาวลัวแถบนั้นก็ได้กลายเป็นชาวเมืองไปหมดและถูกเกณฑ์เป็นทหารเช่นคนไทยผู้หนึ่งสิ่งที่ชาวลัวยังได้ปฏิบัติตามชาวไทยอีกอย่างหนึ่งก็คือ บัดนี้พวกเขาไม่คิดจะอพยพโยกย้ายจากแหล่งที่ได้ตั้งถิ่นฐานลงแล้วเหมือนกับสมัยก่อนสมัยก่อนเนะี่ยพอได้เวลา10ปี15ปีเขาก็จะอพยพย้ายที่สักครั้งหนึ่งจากการที่ชาวล้วได้ถูกกลืนขนบธรรมเนียมประเพณีจนกลายเป็นคนเมืองไปจนจวนจะหมดเผ่าพันธุ์อยู่แล้วแต่ก็ยังมีชาวล้วอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งยังรักษาความเป็นล้ว ทั้งขนบธรรมเนียมแล้วก็การแต่งกายอย่างสมบูรณ์ชาวลัวกลุ่มนี้มีเหลืออยู่ในแม่เสเรียงเพียงแห่งเดียวและนี่คือร่องรอยสุดท้ายที่นักมนุษยวิทยาพอจะสืบสาวหาหลักฐานต่อไปได้ว่าคนเหล่านี้คือใครมาจากไหนกันแน่แต่ที่พอจะรู้กันบ้างก็คือชาวลัวนี่เป็นพวกที่มีความเจริญเหนือกว่าชาวเขาเผ่าอื่นๆอยู่มากพอใช้บ้านทุกหลังในหมู่บ้านลัว มุงหลังคาด้วยแฝกหลังคาจะยาวคุ้มลงมาเกือบจะรดดินหน้าบ้านมีนกชานซึ่งผู้หญิงล้วจะนั่งทอผ้าปั่นได้หรือว่าเย็บผ้าหรือไม่ก็สูบกล้องพวกผู้หญิงดูมีลักษณะคล้ายๆอินเดียนแดงมากเขานุ่งผ้าสีน้ำเงินเข้มมีลายแดงใส่เสื้อสีขาวยาวแล้วก็มีผ้าพันแข้งเครื่องแต่งตัวมีสีสันสะดุดตาน้อยกว่าชาวเขาเผ่าอื่นแต่สะอาดสะอ้าน ผู้หญิงล้วที่แต่งงานแล้วจะใส่เสื้อสีน้ำเงินเข้มส่วนที่ยังเป็นสาวอยู่ก็ใส่เสื้อสีขาวตัวยาวผู้ชายชาวล้วก็แต่งกายตามแบบชาวเขาด้วยเสื้อกางเกงผ้าฝ้ายสีขาวพวกหนุมน่มๆบางคนเน็บมีดสั้นซึ่งด้ามทำด้วยเขาสัตว์แล้วก็มีฝักหุ้มเงินแต่ละคนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายพากันสูบกล้องทั่วไป กล้องยาสูบของพวกเขามีรูปร่างโค้งเป็นรูปตัวยูบ้างหรือว่าหักเป็นมุมฉากบ้างแล้วก็มีแผ่นเงินหุ้มทางโคนแล้วก็ปลายกล้องกล้องยาสูบรูปตัวยูที่ทํำดีๆเป็นพิเศษนั้นใช้ลวดเงินเส้นเล็กๆพันไว้รอบเว้นระยะห่างพอสมควรแล้วก็ตรงโคนกล้องที่เลี่ยมต่อกับปลายนีย่เขาจะเอาแผ่นเงินที่สลักเป็นลวดลายต่างๆหุ้มเอาไว้ งานประจำวันส่วนใหญ่ของชาวลัวได้แก่การปลูกข้าวปลูกยาสูบแล้วก็ผักต่างๆตลอดจนการเลี้ยงสัตว์สำหรับข้าวในเป็นสิ่งที่ทำไรายได้ให้พวกเขามากอยู่เพราะจะเห็นคนลัวมีเครื่องเงินประดับกันทั่วไปแล้วก็ชาวเขาเผ่านี้มีฝีมือในการทำเครื่องเงินเสียด้วยเขาเล่ากันว่ามีหมู่บ้านลัวอีกแห่งหนึ่งลึกไปจากหมู่บ้านแรกด้วยระยะทางเดินเท้าประมาณสักสามชั่วโมง มีชื่อว่าหมู่บ้านละอูคนหมู่บ้านนี้มีฝีมือในการทำเครื่องเงินมากนอกจากเครื่องเงินแล้วชาวล้วทั่วไปยังมีฝีมือในการทำเครื่องเหล็กอีกด้วยหลังจากอาหารเชา้าชาวล้วจะออกไปทำงานตามที่ต่างๆเด็กๆส่วนมากจะเอากระบอกไม้ไผ่ไปตักน้ำจากลำทานมาไว้ใช้เมื่อตักน้ำแล้วก็เอาสายเชือกที่โยงกระบอกพาดเข้ากับหน้าผากเอาตัวกระบอกพาดหลังแล้วก็เดินไป บางคนก็เอากระบอกใส่น้ําไปหลายกระบอกพอตักเต็มดีแล้วก็นํากระบอกเหล่านั้นไปใส่ตะกร้าที่สารด้วยหวายโยงจากหน้าผากมาพาดหลังนี่คือวิธีแบกของของชาวเขาเหล่านี้ไม่ว่าของของนั้นจะหนักเบาแค่ไหนเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงมีหลังตรงและลำคอที่แข็งแรงชาวล้วด้อยในทางดนตรีกว่าชาวเขาเผ่าอื่นพวกเขามีอยู่อย่างเดียวคือการเป่าเขาซึ่งมักจะ เป็นเพลงสั้นๆแล้วก็เล่นซ้ำซากอยู่เพียงท่อนเดียวการเป่าเขานี้มักจะใช้เป่าในตอนเช้าเรียกผู้คนออกไปทำงานหรือว่าบางทีมีงานที่ต้องขอแรงให้คนช่วยก็เป่าเขาเรียกและในระหว่างที่ทำงานก็จะมีการเป่าเขาประกอบให้คึกคักด้วยแม้ว่าพวกลัวจะนับถือพระพุทธศาสนาและาศาสนาคริสต์แต่ก็ยังมีลัวที่นับถือผีเช่นเดียวกับ ชาวเขาทั่วไปดังนั้นจึงมีการเลี้ยงผีด้วยไก่ข้าวเหล้าและหมูอยู่เสมอถ้าเป็นการเลี้ยงผีใหญ่ๆอันเป็นงานเลี้ยงผีประจำหมู่บ้านก็ถึงกับมีการฆ่าควายทั้งตัวซึ่งดูแล้วน่าสยดสยองมากเพราะว่าเป็นการฆ่าควายทั้งเป็นๆด้วยการแทงด้วยหอกทะลุหัวใจเพียงครั้งเดียวถ้าจะเล่าข้ามพิธีเลี้ยงผีของพวกล้วไปก็ออกจะเสียดาย เพราะว่าคงยังจะมีผู้ต้องการรู้ร,รายละเอียดอยู่บ้างทั้งพิธีเลี้ยงผีของชาวเขาเผ่าลัวนี้รู้สึกออกใหญ่โตมโหฬารถึงขนาดล้มสัตว์ใหญ่เช่นควายอันผิดกับพิธีของชาวเขาเผ่าอื่นๆอยูอ่ก็จะเล่าให้ฟังนะครับว่าในวันรุ่งขึ้นก่อนจะเริ่มพิธีพวกลัวเอาลูกไก่ตัวเล็กๆไปฆ่าที่โรงพิธีของเขาซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งลำธารซะก่อน รงพิธีนั้นมีลักษณะเป็นเหมือนเพิงเล็กๆแล้วก็มีหลักไม้ที่สลักสลาวลวดลายหน้าดูที่พวกเขาเรียกว่าหลักผีหลักนี้เขาจะเอาสัตว์ขนาดใหญ่ที่ฆ่ามาผูกไว้ในวันก่อนพิธีเขาจัดการตีหัวลูกไก่ชนิดป๊อกเดียวตายแล้วก็เอาลูกหมาตัวเล็กๆมาฆ่าโดยวิธีตัดขาตัดหางแล้วตัดหูอันเป็นที่น่าเวทนาแก่ ผู้ที่ไม่ใช่ชาวลัวพบเห็นในคืนนั้นทั้งคืนเขาจะพากันตีคลองดังมงมงมง,มงอยู่เป็นระยะระยะตลอดคืนยันรุ่งแล้วก็จะมีการประกอบพิธีคล้ายๆอัญเชิญผีให้รู้ตัวสำหรับการเลี้ยงในครั้งนี้เสียงคล้องมงมงยังคงดังอยู่ต่อมาในตอนเช้าซึ่งเข้าใจกันว่าเขาคงจะจัดคนผลัดเปลี่ยนกันตีไม่งั้นก็คงจะหมดแรงซะก่อน ชาวลัวทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างก็แต่งตัวอย่างสวยงามทยอยออกจากบ้านไปชุมนุมรอบๆหลักผีที่บัดนี้มีกวายตัวใหญ่ถูกมัดติดกับหลักอยู่ตัวหนึ่งภายในโรงพิธีมีพวกลัวอวุโสที่มีอายุมากๆหลายคนต่างกล่าวคำอันเชิญผีของหมู่บ้านหรือว่าผีหลวงซึ่งเป็นผีที่ยิ่งใหญ่ประจำบ้านให้มากินเครื่องเส้นอยู่พักหนึ่ง ต่อจากนั้นเขาจะพากันเดินออกจากโรงพิธีมุ่งตรงไปยังหลักผีที่มีกวายถูกมัดอยู่แล้วผู้เท่าคนหนึ่งแต่งกายนุ่งผ้าจงกระเบนและมีผ้าที่มีสีสันงดงามคล้องคอได้ตรงเข้าไปที่กวายเขาเอาจอกใส่เหล้าราดลงไปบนหัวมันต่อมาก็เอาน้ํารดลงไปอีกกวายซึ่งถูกผูกอยู่กับหลักตากแดดมานานก็เลียน้ํากินอย่างกระหาย ต่อมาก็มีคนแต่งตัวเต็มยศอย่างสาสวยอีกหมู่หนึ่งออกมาเดินไปรอบๆควายแล้วก็มีชายวัยกลางคนคนหนึงเดินแบกหอกไปด้วยเขาเหล่านั้นพากันเดินเป็นวงกลมไปรอบๆควายที่น่าเวทนาปากก็ร้องเพลงอะไรไม่รู้ที่ฟังดูแปลกหูไปพร้อมๆกันพลางยิ้มย่องไปด้วยเหมือนกับสนุกสะเต็มประดาเพื่อหลอกให้ควายตายใจทำนองว่าพวกฉันไม่ได้มาทำอันตรายเจ้าดอกนะ เพียงแต่มาเล่นสนุกสนานกันเท่านั้นแต่ควายตัวนั้นเหมือนกับมันจะมีสัญชาตญาณอะไรอย่างหนึ่งคอยบอกมันว่าอย่าได้ไว้ใจคนพวกนี้นะมันก็ชำเลืองดูคนกลุ่มนั้นที่เดินวนรอบๆตัวมันอย่างไม่ไว้ใจแล้วก็พยายามจะหันตามไปเรื่อยๆในขณะที่ทุกคนกำลังมัวมองดูพวกเขาเดินร้องเพลงไปรอบๆตัวควายเพลินอยู่นั้น ทันใดนั้นชายวัยกลางคนที่ถือหอกอยู่ก็พุ่งหอกเข้าใส่กวายตรงถัดซอกขาหน้าไปประมาณฝ่ามือเสร็จๆมันเป็นการพุ่งแทงอย่างรวดเร็วที่ดูไม่น่าจะทำอันตรายแก่สัตว์ใหญ่แบบนั้นได้เลยในฉับพลันควายก็ดิน้นอละว่าจนหลักผีแทบจะถอนรากถอนโคนและไม่มีปัญหาเลยว่าถ้าหลักถอนขึ้นมาควายตัวนี้จะบ้าเลือดกิดคนไม่เลือกหน้าอย่างแน่นอน คนที่รุมล้อมดูพิธีก็เริ่มถอยมาห่างๆเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนแต่ในทันใดควายที่กำลังคลั่งเป็นบ้าเป็นหลังก็กลับยืนขาแข็งทื่อแล้วล้มตึงลงอย่างผืนแผ่นดินพวกลัวทั้งหลายก็พากันกลูเข้าไปเอาน้ำราดจ,จมูกและหัวของควายที่น่าสงสารอยู่พักหนึ่งการเคลื่อนไหวของควายก็ยุติตอนนี้เองพวกนักชำแหละพร้อมด้วยมีด ใบใหญ่ต่างก็กรูกันเข้ามาชำแหละเนื้อควายออกอย่างรวดเร็วพวกล้วบางคนตักน้ำมาราดเลือดควายให้ไหลนองไปตามพื้นดินเช่นเดียวกับการฆ่าสัตว์อื่นๆการฆ่าและการชำแหละควายเป็นภาพที่น่ากลัวแล้วก็สะเทือนจิตใจติดตาของคนที่ไม่ใช่ชาวล้วอยู่ไม่ใช่น้อยเนื้อควายเหล่านั้นได้ถูกส่งไปแจกจ่ายให้แก่พวกชาวเขาทั่วไปเพื่อการกินเลี้ยงกัน แต่ว่าแต่ละคนที่ได้เห็นภาพการฆ่าการชำแหลกควายที่น่าเวทนาตัวนั้นแล้วก็ให้รู้สึกผะอ,อืดผะอมแล้วก็เลิกกินเนื้อไปได้หลายวันอาจารย์ทองทิวสวนนทัศน์ได้เคยเล่าไว้ว่าที่จริงแล้วนับตั้งแต่เราได้มารู้จักกับชาวเขาเผ่าลั้วในครั้งแรกก็ออกจะชอบในอัธยาศัยของพวกเขาแม้ว่าใบหน้าของชาวล้วจะดูไม่ค่อยยิ้มแย้มเหมือนกับชาวเขาเผ่าอื่นๆ ทั้งดูจะมีใบหน้าค่อนข้างจะยิ้มยากในหมู่หญิงสาวตลอดจนละไม้คล้ายอินเดียแดงก็ตามแต่พอมาเห็นพิธีเลี้ยงผีอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาโดยทำปานาติบาตขนาดฆ่าควายต่ำหูต่ำตาแบบนี้ก็ทำให้ความรู้สึกของทุกคนที่มีต่อเขาเปลี่ยนไปแล้วก็อยากจะลงจากดอยโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพื่อที่จะกลับบ้านของเราเองทั้งสัญญิงสัญญากันว่า ถ้าหากจะมาเยี่ยมพวกชาวเขาเผ่าลัวอีกต่อไปก็คงจะไม่มาให้ตรงกับวันที่เขามีพิธีเลี้ยงผีอันยิ่งใหญ่อันนี้แหละครับที่นี้ก็จะเล่าถึงเรื่องของผีตองเหลืองตามที่อาจารย์ทองทิวสวนทัตท่านเล่าให้ฟังครับ ท่านเล่าว่ามูชนที่มีความเป็นอยู่เร่ร่อนเหมือนกับต้องคำสาบอย่างน่าเวทนาสงสารในขณะเดียวกันก็น่ายกย่องในคุณธรรมบางประการท่านบอกว่าถ้าหากว่าน้ำเป็นของปลาฟ้าเป็นของนกและภูเขาเป็นของแมวแล้วป่าก็ต้องเป็นของผีตองเหลืองอย่างไม่เป็นปัญหาเสียอย่างเดียวไม่เคยอาศัยอยู่ที่ไหนนาน เพียงแต่ใบไม้ที่มามุงเพิงที่พักเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเท่านั้นคนเผ่านี้ก็จะออกเดินทางทิ้งถิ่นฐานเก่าไปอย่างไม่ใย,ยดีทันทีที่นี้มาถามว่าปีตองเหลืองคือใครเป็นคนโบราณโบราณซึ่งเคยอาศัยอยู่ในตามป่าตามภูเขาในระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำขง หรือว่าเป็นเผ่าพันธุ์หนึ่งของเงาะป่าแบบที่ยังคงมีอยู่ทั้งป่าภาคใต้ของไทยและก็ในแหลมมาลายูในทุกวันนี้หรือว่าเป็นกลุ่มชนซึ่งสืบเชื้อสายมาจากผู้ที่มีความเจริญแล้วแต่ว่าต้องอพยพออกไปอยู่ตามป่าตามดงด้วยความจำเป็นบางประการเช่นหลบซ่อนการโจมตีของศัตรูแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามผีตองเหลืองก็นับได้ว่าเป็นคนเผ่าโบรโบราณที่สุด มีความเป็นอยู่ดั้งเดิมที่สุดเผ่าหนึ่งซึ่งยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบันเรื่องราวของผีตองเหลืองแสนจะเร้นลับเพราะแม้แต่ชาวบ้านซึ่งอยู่ในละแวกที่ชนเผ่านี้สัญจรไปมาก็ยังเรียกพวกเขาว่าผีเพราะจากการที่ไม่ค่อยจะพบตัวแล้วก็การหลีกลี้หนีหน้าไม่ยอมติดต่อกับคนอื่นของเขานั่นเองพวกชาวเขาได้เล่าถึงสาเหตุอันหนึง่ง ที่ใครๆไม่อาจจะพบผีตองเหลืองได้ง่ายๆนักก็คือเมื่อใดที่รู้ว่ามีคนแปลกหน้าเข้าไปในบริเวณที่พวกตนอาศัยผีตองเหลืองก็จะแบ่งแยกเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วเดินทางแยกย้ายหนีจากไปทันทีมีบริเวณที่อาจจะพบผีตองเหลืองได้สามแห่งจากคำบอกเล่าของชาวเขาก็คือทัางตอนเหนือของจังหวัดน่าน ในเขตอำเภอที่เต็มไปด้วยภูเขาสูงและป่าทึบทางตอนเหนือของอำเภอเพร้าในเขตเชียงใหม่แล้วก็ในบริเวณที่เลยไปจากดอยช้างของเชียงรายซึ่งอยู่ลึกเข้าไปจากดอยล้านที่พวกรีซออาศัยอยู่แต่ว่าบริเวณอันแน่นอนที่สุดที่มีผู้พบผีตองเหลืองกันมาแล้วก็คือทางตอนเหนือของจังหวัดน่านคนเหล่านี้ไม่มีหมู่บ้าน ชอบพักอาศัยอยู่ในบริเวณป่าลึกๆที่ห่างไกลจากผู้คนพวกเขาจะสร้างเพิงพักชั่วคราวโดยตัดเอากิ่งไม้มาสะไว้แล้วก็คลุมด้วยใบไม้เมื่อใบไม้เหลืองพวกนี้ก็จะออกเดินทางต่อไปอีกคำว่าผีตองเหลืองนี่หมายถึงผีใบไม้เหลืองไม่ใช่ใบตองเพราะว่าคำว่าตองเนี่ยทางเหนือหมายถึงใบไม้นั่นเอง ชนพวกแมวลีซอและมูเซอร์บางหมู่บ้านที่อยู่ไกลๆออกไปเล่าว่าพวกผีตองเหลืองเคยเข้ามาอยู่ที่หมู่บ้านของพวกเขาเหมือนกันโดยนำขี้พึ่งหรือว่าน้ำพึ่งและของป่าอื่นๆมาแลกเปลี่ยนมีดเก่ากับเสื้อผ้าบางทีก็ขอแลกเกลือกับข้าวเมื่อได้ของแล้วก็กลับเข้าป่าทันทีพวกขมุในเขตน่านเล่าว่ามีบางครั้งที่พวกผีตองเหลืองจะมาชุมนุมกันอยู่เป็นหมู่ใหญ่ แต่กรณีเช่นนี้ในปีหนึ่งจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นพวกนี้จะสร้างเพลิงที่พักเป็นแนวยาวติดต่อกันไปแล้วก็พักอยู่นานถึงสามเดือนโดยมีผีตองเหลืองกลุ่มต่างๆมาชุมนุมกันอยู่บางกลุ่มมีแต่ผู้หญิงเมื่อถึงกำหนดสามเดือนแล้วแต่ละกลุ่มก็จะแยกย้ายกันไปด้วยการแยกกันเดินทางเป็นหมู่เล็กๆพวกขมุบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าชนเผ่านี้มาชุมนุมเพื่ออะไรกัน แต่อาจจะเป็นธรรมเนียมประเพณีของผีทองเหลืองที่ปีหนึ่งคงจะนัดหมายให้คนเผ่าเดียวกันได้มาพบปะทำความคุ้นเคยกันเพื่อเผยแพร่พืชพันธุ์ต่อไปก็เป็นได้เพราะว่าผีทองเหลืองที่แยกกันออกไปกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งนั้นมีคนไม่กี่คนบางทีก็เป็นครอบครัวเดียวบางทีก็มีแต่ผู้หญิงกับเด็กการพบปะดังนี้จะเป็นโอกาสให้คนหนุ่มคนสาวหรือว่าแม่ไม้พ่อไม้ได้พบคู่ใหม่ของตน ในระหว่างเวลาสามเดือนนี้ต่อจากนั้นคู่ที่มาพบปะก็อาจจะแยกย้ายไปตั้งกลุ่มของตนขึ้นใหม่อีกก็เป็นได้พวกชาวเขาบางคนเล่าว่าคนพวกนี้ผิวขาวแต่บางคนบอกผิวคลำ้ำและผีต้องเหลืองมักจะนุ่งแต่ผ้าเตี่ยวสั้นๆทั้งผู้ชายผู้หญิงและยามที่อยู่ตามลำพังในป่าคนเหล่านี้จะไม่นุ่งผ้าเลยจะนุ่งก็ต่อเมื่อเข้าไปใกล้หมู่บ้านเท่านั้น และเนื่องจากคนเหล่านี้มีจำนวนลดน้อยลงทุกทีจนอาจจะศูนพันได้มีผู้คาดว่าผีตองเหลืองคงเป็นชนที่อ่อนแอโรภคภัยไข้เจ็บทำให้พวกนี้ตายไปไม่ใช่น้อยและสัตว์ป่าที่คอยคร่าชีวิตพวกเขามีหนำซ้ำยังอาจจะประสบภัยจากพวกชาวเขาที่คิดว่าพวกเขาเป็นผีจริงๆอีกด้วยสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้จำนวน ชนเผ่าของเขาลดลงไปอย่างรวดเร็วแต่พวกมูเซอร์บางคนบอกว่าคนเผ่านี้มีร่างกายแข็งแรงและผู้หญิงบางคนหน้าตาสะสวยอย่างมากทีเดียวเรื่องนี้ดูจะเป็นความจริงดังจะเห็นรูปถ่ายจากหนังสือพิมพ์เมื่อครั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขตแพร่เคยนำตัวมาเลี้ยงดูระยะหนึ่งพวกผีต้องเหลืองนิยมใช้หอกยาวๆในการล่าสัตว์และอย่างน้อยจะต้องมีความยาวประมาณสิบฟุต หลังจากล่าสัตว์แล้วเขาจะเอาหอกมาตั้งบูชาไว้พวกผีต้องเหลืองบางกลุ่มถนัดในการล่าหมูป่าโดยเอาหัวหมูป่ามาสวมไว้แล้วเล็ดลอดเข้าไปในฝูงหมูแล้วก็เลือกฆ่าหมูตัวที่ตนพอใจแต่ข้อนี้ก็ยังสงสัยว่ามันจะง่ายอย่างนั้นละเหรอฮิวโกอดดอฟเบอร์นาซิตซึ่งเคยเดินทางเข้ามาสำรวจหาผีตองเหลืองจนพบในเขตจ,จังหวัดน่าน เมื่อปี2482นั้นมีความเห็นไปอีกอย่างหนึง่งเบอร์นสิตบอกว่าผีตองเหลืองซึ่งเรียกตัวเองว่ายุมบรีนี้เป็นผู้อ่อนแออย่างยิ่งคนเหล่านี้ชอบใช้ไฟเป็นเครื่องทำความสะอาดแม่มักจะเอาหัวลูกยื่นเข้าไปเหนือกองไฟแล้วก็สางผมให้ตัวเหาและสิ่งสกปรกที่ติดตามเส้นผมร่วงหล่นลงไป เด็กผู้ชายบางคนชำระร่างกายของตนด้วยการมายืนหน้ากองไฟพลางเอามือถูตามเนื้อตามตัวแล้วก็เหยียดแขนขาเข้าไปใกล้กองไฟแล้วก็ถูเอาสิ่งสกรปรกที่แห้งเกาะติดกับผิวหนังออกไปผ้าที่เขานุ่งจะถูกถอดออกแขวงเหนือกองไฟในระยะใกล้เพียงสองสามครั้งก็สะอาดพอแล้วในบางครั้งเมื่อมีเสือย่องเข้ามาใกล้ที่พัก พวกเขาจะเอาไม้มาสุมไฟให้ลุกสว่างจ้าเพื่อป้องกันเสือเบอร์นสิตกล่าวว่าผีตองเหลืองไม่มีคําทักทายเหมือนกับชนเผ่าอื่นๆเมื่อมาพบกันเข้าเขาจะกล่าวว่ามาจากไหนหรือว่าจะไปไหนและในขณะจะจากกันเขาก็จะกล่าวว่าไปละเท่านั้นแม้แต่กับคนที่สนิทที่สุดเช่นคนในครอบครัวเดียวกันแล้วถ้าหากจะเป็นคนแปลกหน้าด้วยแล้ว ผีตองเหลืองจะจากไปโดยไม่พูดอะไรสักคำผีตองเหลืองมักจะแสดงท่าทีอยู่ในความสงบอย่างยิ่งการแสดงความคุนใจหรือว่ารำคาญใจนี่ไม่เคยปรากฏแม้แต่ความตื่นเต้นหรือยินดีก็เหมือนกันดูดูไปเขาออกจะเป็นผู้ที่ปราศจากความยินดียินร้ายเมื่อพี่น้องผีตองเหลืองสองคนที่จากกันไปนับแรมเดือนได้กลับมาพบกันทั้งๆท,ที่อยากจะพบกันอย่างยิ่ง คนหนึ่งก็จะหมอบนิ่งอยู่ข้างกองไฟเมื่อคนหนึ่งมาถึงเขาก็มองดูคนที่มาถึงอยู่ครู่หนึ่งโดยที่ไม่ได้ทักทายหรือว่ากล่าวคำพูดสักคำนั่นก็เป็นการเพียงพอแล้วแม้ผีตองเหลืองจะขาดแคลนอาหารอยู่บ่อยๆแต่คนเหล่านี้ก็มีน้ำใจงามเขามักจะยอมอดแล้วก็เอาอาหารมาเลี้ยงแขกแคข่ของผีตองเหลืองในที่นี้หมายถึงผีตองเหลืองที่มาจากกลุ่มอื่น หรือมิฉะนั้นก็เป็นชาวเขาที่เขารู้จักกันดีอยู่ตามปกติผีตองเหลืองมักจะหลบเลี่ยงคนแปลกหน้าเสมอเบอร์นสิตได้สังเกตเห็นว่ามีมารยาทอย่างหนึ่งที่ผีตองเหลืองพยายามรักษาไว้แล้วก็ไม่เผลือตัวออกมานั่นก็คือในระหว่างกินอาหารจะไม่มีการเรือหรือว่าถมน้ำลายเป็นอันขัดสิ่งนี้แสดงว่าเขามีมารยาทของผู้ที่เจริญแล้วอยู่พอใช้ทีเดียว ผีทองเหลืองจะพักผ่อนนอนเล่นเป็นส่วนใหญ่หลังจากกินอาหารแล้วก็จะจุดกล้องไม้ไผ่เล็กๆสูบแล้วก็นั่งมองดูกองไฟเพลินๆไปผีทองเหลืองบางคนอาจจะนอนสูบบุหรี่จ้องมองดูกองไฟอยู่ได้ทั้งครึ่งวันค่อนวันแล้วก็ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ของพุ่มเฟือยอย่างยิ่งสำหรับพวกเขาก็คือยาสูบที่เขาหามาได้ จากการเอาของไปแลกเปลี่ยนกับชาวเขายาสูบเหล่านี้อาจจะนำมาเคี้ยวเป็นยาเคี้ยวแบบฝรั่งแต่ส่วนมากก็มักจะสูบกันด้วยกล้องไม้ไผ่อันเล็กๆและนี่ก็คือความสุขสำราญอย่างยิ่งของเขาแล้วพวกผีต้องเหลืองเองไม่ค่อยชอบคุยกันพวกเขาหลายๆคนอาจจะอยู่ด้วยกันเป็นชั่วโมงๆโ,โดยไม่กล่าวอะไรออกมาสักคำดูๆไปเขาเหมือนจะเป็นนักคิดนักฝันของป่าดงซะมากกว่า แล้วก็จะอยู่ร่วมกันโดยปราศจากเสียงคนเหล่านี้ไม่มีความสามารถที่จะเล่าถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วในอดีตหรือว่าสิ่งที่คาดคิดถึงในอนาคตพี่ทองเหลืองไม่มีความสามารถความรู้ด้านใดเป็นพิเศษเขารู้ข้อแตกต่างระหว่างพืชพันธุ์ต่างๆเพียงว่ากินได้กับกินไม่ได้เท่านั้นเองแล้วก็ไม่รู้ที่จะแบ่งแยกชื่อออก เป็นชนิดชนิดคนเหล่านี้เชื่อว่าพระอาทิตย์ตายลงทุกๆุกคืนแล้วอาทิตย์ดวงใหม่ก็เกิดขึ้นในตอนเช้าทั้งพระอาทิตย์และพระจันทร์มีขนาดเกือบศอกหนึ่งคือเขากะเอาด้วยมือและพระจันทร์นั้นมีขนาดใหญ่กว่าพระอาทิตย์อาหารส่วนใหญ่ของคนเหล่านี้ได้แก่ผลไม้ชนิดต่างๆใบไม้บางชนิดแล้วก็หน่อไม้นอกจากนั้นก็มีสัตว์เล็กๆเช่นตะกรวดขบปู บางชนิดแล้วก็กระรอกคนเหล่านี้ไม่กินเนื้อนกแต่ชอบไข่นกชีวิตประจำวันจะเริ่มขึ้นเมื่อผู้หญิงตื่นขึ้นมาก่อกองไฟหรือว่าหาไม้มาเติมกองไฟที่ก่อทิ้งไว้ยามค่ำคืนต่อจากนั้นคนอื่นๆในครอบครัวก็จะออกไปแสวงหาอาหารในป่าถ้าได้เนื้อสัตว์เขาจะเอามาใส่ปล้องไม้ไผ่แล้วก็ต้มกินโดยจะเอาผักต้มไว้ในไม้ไผ่อีกปล้องหนึ่ง แล้วก็กินเนื้อและผักพร้อมๆกันหลังจากกินอาหารแล้วเขาจะพากันนอนพักถ้าหากอาหารที่หามาได้มีจำนวนน้อยไม่พอในมื้อต่อไปเขาก็จะพากันออกไปหาใหม่ถ้าหากมีพอก็จะนอนเรื่อยไปตามสบายคนเหล่านี้บางทีหาอาหารได้มากพอที่จะกินสำหรับวันรุ่งขึ้นแต่ว่าพวกเขาไม่เคยหามาสะสมไว้เกินพอวันหนึ่งเพราะว่าเขา ไม่รู้จักอนาคตในด้านความสัมพันธ์ทางกามารมณ์นั้นผีตองเหลืองถือว่าเป็นเรื่องที่ควรปกปิดหน้าอับอายและคิดว่าไม่เหมาะสมเลยที่จะพูดถึงเรื่องนี้การครบชู้เป็นสิ่งที่พวกเขาไม่รู้จักการแลกเปลี่ยนเมียไม่เคยมีปรากฏเมื่อเบอร์นาซิตถามผีตองเหลืองว่าเขาจะทำอย่างไรถ้าหากว่าพบว่าเมียเขาไปนอนกับคนอื่น คนที่ถูกถามนั้นมีสีหน้าพิศวงแล้วก็บอกว่าเขาไม่เคยทำไม่เคยมีใครทำอย่างนั้นนี่และนี่เป็นคุณธรรมที่ผู้ที่เจริญกว่าควรจะต้องอับอายและยอมพ่ายแพ้แก่ผีตองเหลืองเมื่อมีใครไปตั้งคำถามอะไรที่ต้องใช้ความคิดอยู่บ้างในการตอบผีตองเหลืองจะใช้เวลานานอยู่ในการคิดตอบคำถามนั้นเช่นมีผู้ถามว่าผีตองเหลืองจะทำอย่างไร ถ้าหากว่าลูกชายของเขาขาหักผีทองเหลืองผู้พ่อจะนิ่งคิดอยู่นานแล้วก็มีทีท่าไม่สบายใจเขาจะกล่าวทวนคำถามหลายครั้งพ่อจะทำยังไงเออถ้ากระดูกขาลูกชายหักพ่อจะทำยังไงเออเออแต่ว่าลูกชายขาไม่เคยหักเลยนี่ ผีตองเหลืองคนไหนจะฉลาดหรือสามารถเพียงใดนั้นเขาจะพิจารณากันจากการที่ใครสามารถหาอาหารมาได้มากคนที่หาไม่ได้ก็คือคนโง่เบอร์นาซิตเคยถามผีตองเหลืองว่าเขาจะตัดสินเอาว่าคนแปลกหน้าเป็นคนดีหรือว่าไม่ดีจากอะไรแล้วเบอร์นาซิตก็ได้รับคำตอบว่าเขาจะดูจากการแต่งตัวคนดีจะต้องแต่งตัวคล้ายๆกับยุมบีคือพวกของเขานั่นเอง คนไม่ดีนะสวมเสื้อผ้ามากๆโดยเฉพาะคนที่สวมหมวกนั้นเป็นคนเลวที่สุดแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามผีตองเหลืองเป็นคนซื่อแล้วก็ไม่พูดโกหกตลอดทั้งพยายามรักษาคำพูดและสัญญาอยู่เสมอผีตองเหลืองไม่ชอบที่จะขโมยของของใครแต่ว่าเขาขี้เกียจแล้วก็ไม่อยากทำงานซึ่งอาจจะเป็นปัชญาชีวิตของพวกเขาก็ได้ การฆ่าตัวตายเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีในหมู่ผีตองเหลืองถ้าหากมีใครไปถามเขาว่ามีใครเคยทำอย่างนั้นบ้างเขาจะหัวเราะแล้วก็ถามว่าแล้วทำไมคนถึงต้องทำร้ายตัวเองด้วยละ่ะเบอร์นาซิตกล่าวว่าตามปกติผีตองเหลืองจะตายกันเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่เด็กๆประมาณไม่น้อยกว่า80%และนี่เองคือสาเหตุที่ทำให้จำนวนผีตองเหลืองลดน้อยลงทุกที แล้วก็หาได้ยากที่ผีตองเหลืองจะมีอายุมากกว่าห้าสิบปีขึ้นไปโดยมากคนพวกนี้มักจะตายเพราะภายในป่าดงทั้งนั้นเช่นถูกงูกัดเสือกัดหมีตบหรือว่าตกต้นไม้ตายขณะขึ้นไปเก็บรวงพึ่งแต่ในบางครั้งก็ถูกยาเบื่อจากพวกชาวเขาที่เขาคิดว่าคนเหล่านี้เป็นผีที่จะก่อให้เกิดความเจ็บป่วยขึ้นในหมู่บ้านครับสรุป รวมแล้วก็คือผีตองเหลืองเป็นหมู่ชนที่มีความเป็นอยู่ที่น่าเวทนาสงสารแล้วก็น่ายกย่องในคุณธรรมบางประการของพวกเขาครับ